สวัสดีครับผมปื๊ดอาร์ติสต์นะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้ววันนี้ก็จะมาทำเครื่องแกะสลักโฟมเป็นเครื่องตัดโฟมแบบใช้ไฟฟ้านะครับวันนี้ผมจะมาว่าเรื่องของการทำเครื่องตัดโฟมแบบใช้ไฟฟ้าหลังจากคลิปที่แล้วผมทำในส่วนของมีดแกะสลักโฟมมาให้ดูแล้วทีนี้ก็จะมาอีกเครื่องมือหนึ่งที่จำเป็นพอสมควรที่ต้องใช้ในขั้นตอนของการแกะสลักโฟมทุกขั้นตอนนะครับก็เป็นเครื่องแกะเป็นเครื่องตัดเครื่องความร้อนนะครับถ้าใครเคยเห็นก็ตามท้องตลาดเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆแท่นแล้วก็มีลวดขึงออกมาแต่ที่นี่คือผมจะสอนวิธีทำเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าไปซื้อเอามันก็แพงหลายตังค์เหมือนกันทำเองง่ายกว่าด้วยวัสดุที่มีอยู่ในบ้านแล้วก็มันสามารถประยุกต์ใช้ไปทำเป็นเครื่องขนาดใหญ่ได้เหมือนกันแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเปิด Artist Channel แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับแล้วก็เหมือนเดิมฝากไว้เพจหนึ่งเพจควรพร Artist ไทยเป็นเพจที่รวบรวมผลงานของผมเองยังไงก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะเริ่มเข้าขั้นตอนกันเลยดีกว่าผมจะใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบก่อนเป็นโปรแกรม SketchUp ใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบก่อนเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่ารูปร่างหน้าตาคร่าวๆของไอ้เครื่องนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าแล้วก็ที่นี้ก็เป็นส่วนของรูปแบบโมเดลที่ผมออกแบบขึ้นมาคร่าวๆใช้โปรแกรม Google SketchUp ก็ลองเลื่อนดูนี่ก็ด้านหลังด้านบนด้านซ้ายด้านข้างคือลักษณะโครงสร้างเป็นแบบโครงสร้างง่ายๆนะครับโครงสร้างของเวลาเอาไม้พวกไม้อัดแล้วก็ไม้โครงมาตอกตะปูยึดติดกันนี่ก็ด้านล่างคือเป็นส่วนของไม้โครงมาตีกรอบให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ด้านบนก็จะมีเสาที่ใช้ยึดในส่วนของตัวลวดลองหมุนดูก็คือรูปแบบคร่าวๆที่ใช้ออกแบบเพราะว่าเวลาถ้าทำงานแบบที่ใช้โครงสร้างไม้อะไรพวกนี้ผมจะออกแบบในคอมพิวเตอร์ก่อนถ้าเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันจะได้รู้รูปร่างหน้าตาคร่าวๆว่ามันเป็นยังไงไม่งั้นแบบถ้าไปวัดแบบงานจริงเลยอะไรพวกนี้มันจะงงเดี๋ยวก็ลองใส่สีไปลักษณะของไม้จริงเวลาทำยังไงเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มตัวงานจริงนะครับทีนี้หลังจากที่ใช้ตัวคอมพิวเตอร์ออกแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาตัดส่วนที่เป็นไม้กันก่อนเลยส่วนแรกคือส่วนพื้นของไอตัวเครื่องตัดโฟมเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนใบเลื่อยก่อนเพราะเที่ยวที่แล้วใช้เจียเหล็กไอตัวมีดไปก็เปลี่ยนเรียบร้อยเครื่องเดินปกติเดี๋ยวไปเอาไม้ก่อนเดี๋ยวที่นี่ผมจะใช้อันนี้คือไม้เป็นไม้อัดทำลักษณะเป็นพื้นของตัวเครื่องตัดโฟมอันนี้เป็นไม้อัดธรรมดาขนาดประมาณเท่าไหร่วะขนาดเดี๋ยววัดกัน5มิลมั้งประมาณ8มิลก็ตีซะว่า10มิลก็คือ1เซนจริงๆบางกว่านี้ก็ได้สัก5มิลนะแต่อันนี้คือมันมีของอยู่แล้วก็เลยขี้เกียจหาแบบอื่นมาเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดกันเลยดีกว่าเดี๋ยววัดขนาดก่อนอันนี้ตามแบบคือมัน25เซนเป๊ะๆแบบที่ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เมื่อกี้แล้วก็ช่วงความยาวมันประมาณ30เซนอันนี้เป็นเครื่องขนาดเล็กนะใช้กับงานทั่วไปนี่ถ้าใครคือรู้วิธีทำแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ไปปรับแอปพลายให้งานมันใหญ่ให้สำหรับงานชิ้นใหญ่ๆได้คือหมายถึงตัวเครื่องนะทำให้มันใหญ่ขึ้นได้แต่ก็ต้องเพิ่มในตัวหม้อแปลงอะไรพวกนี้ให้มันสามารถรองรับงานชิ้นใหญ่ๆได้ ที่เห็นตัดแล้วควันมันขึ้นคือใบเมดเนี่ยมันทื่อหมดแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งผมเอาไอ้ใบไปตัดเหล็กเนี่ยตอนนั้นไม่ได้ซื้อตัวใบไฟเบอร์มาใช้ก็เลยเอาไอ้ตัวนี้ไปตัดเหล็กผลก็คือใบแมงทื่อดูง่ายใบทื่อใบคมคือถ้าใบทื่อเวลาตัดไปแล้วเนี่ยควันมันจะขึ้นแบบเมื่อกี้แหละมันเกิดจากการเสียดสีลักษณะคือการเสียดสีแล้วให้มันตัดขาดออกจากกันอันนี้เดี๋ยววัดให้มันฉากก็ไม่ฉากเท่าไหร่เพราะมีใบเลื่อยมันตัวเลื่อยมันในนี่แล้วมันไม่ค่อยเที่ยงมันไม่ค่อยตรงมันใกล้จะพังยังไม่มีตังค์ซื้อใหม่ก็จะใช้ไปก่อนเราไม่เป็นไรเอียงนิดๆหน่อยๆปล่อยไปช่างแม่งอันนี้ก็คือส่วนของตัวพื้นเครื่องเจียร์เครื่องพื้นเครื่องตัดโฟมส่วนที่เป็นพื้นระนาบเอาโฟมวางแล้วก็เป็นตัวควบคุมไปแล้วต่อมาผมก็จะทำในส่วนของตัวขาโดยเป็นกรอบก็ใช้ไม้เบญจพรรณเอาตัวนี้คอยวัดให้มันตรงจริงอันนี้ก็ผมไม่ได้ทำให้มันเนี้ยบอะไรมากทำให้พอใจได้แม่งตัดไปขาดอีกลงมาเทียบกันหน่อยดูกันช่วงไม้ช่วงนี้ประมาณ22 เซนเดี๋ยวลองตัดเลยผมว่ามันเกินมาหน่อยนึงตัดต่อนิดนึงเดี๋ยวมาลองวางดูก่อนวางตำแหน่งดูก็น่าจะได้อยู่เดี๋ยวทีนี้ก็จะมาทำในส่วนของตัวไม้ที่ใช้เป็นตัวยึดลวดความร้อนที่ใช้ตัดนี่ได้ครับนี่นะครับเดี๋ยวทีนี้ก็จะเอาส่วนประกอบทั้งหมดที่ตัดไปแล้วเนี่ยมาประกอบกันตามที่ได้ออกแบบคอมพิวเตอร์ออกแบบไว้เมื่อกี้นี้ชิ้นส่วนครบก็ถึงขั้นตอนการประกอบเดี๋ยวไปประกอบกันเลยดีกว่าทีนี้ก็มาดูกันก่อนว่าก่อนจะมาประกอบเนี่ยไอ้ตัวไม้ที่เป็นพื้นที่ใช้วางเพื่อเลื่อนโฟมไปมาเนี่ยควรจะเลือกด้านที่มันเรียบที่สุดด้านนี้จะสากแต่ด้านนี้เรียบเพราะฉะนั้นให้ใช้ด้านนี้เป็นตัวพื้นหลัก แล้วก็เครื่องมือที่ผมใช้ก็ผมจะใช้ตัวยิงตะปูอันนี้แหละเป็นตะปูตัวเล็กจริงๆก็ถ้าใครไม่มีก็ใช้ตะปูตัวเล็กทั่วไปก็ได้แต่มันจะช้าหน่อยแต่ผมใช้อันนี้แหละเร็วดีแล้วก็กาวลาเท็กซ์ทั่วไปเอาไว้ติดไม้ยึดไม้ให้มันไม่ให้มันเข้าที่ยิ่งขึ้นเดี๋ยวมาประกอบกันเลยดีกว่าอย่างแรกก็วางไม้มาเอาทีละด้านกันวางหยอดกาวแล้วก็กลับเอานี่วางยิงยึดหัวยึดท้ายไว้ก่อนก็เรียบร้อยแล้วหนึ่งด้านนี่ที่เราด้านข้างก่อนดีกว่านี่ก็ได้กล่องเรียบร้อยแล้วอันนี้คือส่วนที่ไว้วางโฟมไว้ตัดต่อไปก็เป็นส่วนของเสาที่ใช้ยึดไอตัวลวดความร้อนเดี๋ยวเราคงมาวัดขนาดกันเดี๋ยวดูแบบก่อนจำไม่ได้ช่วงนี้มันต้องเกิดกลาง20 25ครึ่งหนึ่ง25เท่าไหร่นะ25 2 12.5เปลี่ยนตัวตะปูนิดนึงเพราะรู้สึกว่ามันสั้นไปแล้วมันไม่ยึดต้องใช้ตัวยาววันนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาวมันมี2ขนาดจริงๆมันขนาดสั้นกว่านี้ก็มีขนาดยาวกว่านี้ก็มีสังเกตดีๆนี่มันต่างกันอันนี้ผมใช้ตัวยาวมันมีหลายขนาดเลยตะปูพวกนี้ต้องไปเลือกซื้อเอาเรียบร้อยเสาเงียบเดี๋ยวส่วนตรงนี้ผมต้องใช้ตะปูน็อตยึดไม่ต้องหรอกใช้อันนี้แหละทำแค่ให้รู้เฉยๆว่ามันเป็นยังไงทำยังไงอาจจะไม่ต้องดีมากก็ได้วัดกลางมันใช้ปากกาขีดมันจะได้เห็นชัดๆว่ามันเป็นยังไงวางไว้ให้เส้นมันตรงกันเรียบร้อยเส้นตรงกันเดี๋ยวต้องยึดอันนี้กับอันนี้กันยิงทีๆนะนี่เพราะมันเป็นเสาค้ำยันหลักยิงแม่งข้างในข้างนอกเลยทีนี้ต่อมาก็เสาด้านบนแต่เดี๋ยวเรามาหาจุดกึ่งกลางก่อนในเครื่องนี้ก็ใช้ได้สำหรับโฟม3 นิ้วใช่ป่าววะ โอ้2นิ้ว3ยิง3นิ้วก็น่าจะได้หมายถึงความหนาของโฟมอะช่วงเนี้ยโฟมมันต้องเข้าไปอันนี้คือจุดกึ่งกลางที่จะต้องเจาะเพื่อเอาลวดไว้เอาลวดร้อยเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็เจาะตรงนี้เราสว่างไปเจาะรูเล็กๆก็ไม่ต้องใหญ่ก็ได้แล้วหนึ่งรูเอาไว้ร้อยลวดทีนี้ก็จะมายึดเรียบร้อยนี่ก็เป็นโครงคร่าวๆของเครื่องตัดโฟมขนาดจิ๋วก็ตามรูปกราฟิกที่ออกแบบไว้เดี๋ยวทีแรกอันนี้คือสามารถรองรับโฟมได้ประมาณ2นิ้วก็น่าจะพอจริงๆก็ได้ถึง3นิ้วแหละแต่ผมแนะนำแค่2นิ้วพอแต่ถ้าแบบจะเอา3นิ้วต้องใช้หม้อแปลงตัวใหญ่จริงๆถ้ารู้โครงสร้างของตัวนี้แล้วทำเป็นไปขยายมันใหญ่ให้มันใหญ่กว่านี้ก็ได้อันนี้มันแบบอันเล็กๆเอาไว้ใช้งานเล็กๆตัวไปทีนี้เดี๋ยวจะมาเจาะอีกรูหนึ่งเป็นรูสำหรับร้อยสายไฟเอาไว้แถวๆนี้แล้วกันรูร้อยสายไฟอันใหญ่หน่อยเล็กไปบอกว่าผมว่าเล็กกว่าเพิ่มขนาดเดี๋ยวเจาะอีกรูดีกว่าเจาะอีกรูตรงนี้ไว้ร้อยสายไฟอีกอันนึงก็ถือว่าโครงตอนนี้ก็จบไปแล้วขั้นตอนหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็รอให้กาวมันแห้งพอกาวไอ้พวกกาวลาเท็กซ์ที่ทาไปเนี่ยพอมันแห้งไอ้ตัวโครงสร้างพวกนี้มันจะยึดกันดียิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าทำขั้นตอนต่อไปตอนนี้เดี๋ยวเกิดมันกาวมันยังไม่แห้งสนิทแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาทีหลังเดี๋ยวรอให้กาวมันแห้งก่อนดีกว่าแล้วค่อยเริ่มขั้นตอนอื่นต่อไปทีนี้ก็กาวก็เริ่มแห้งในระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมาให้มันเรียบร้อยกว่านี้นิดนึงด้วยการพ่นสีมันจะได้ดูดีมีสกุลขึ้นหน่อยนึงเดี๋ยวทีนี้ระหว่างนี้ก็ผมจะทำอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นตัวยึดตัวลวดความร้อนอันนี้คือเพิ่มขึ้นมาคือจะไม่มีในแบบที่ผมเขียนไว้ทีแรกนะก็คือเป็นลักษณะเนี้ยเอาน็อตเจาะเข้าไปแล้วก็เอาตัวเนี้ยยึดกับข้างล่างตัวฐานข้างล่างตัวแผ่นแกะแผ่นวางโฟมแล้วก็เอาไว้ใช้พันลวดในตัวน็อตเนี้ยจริงๆตัวเนี้ยข้างบนมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวจะทำกันเลยดีกว่ามันต้องเห็นภาพบางทีอธิบายอย่างนี้อาจจะไม่เข้าใจเนี่ยพอเห็นภาพไหมเอาตัวเนี้ยมันจะยึดกับช่วงฐานด้านล่างแล้วนี้คือเอาไว้พันตัวลวดความร้อนแล้วรูนี้อีกรูนึงเอาไว้ร้อยสายไฟร้อยสายไฟเข้ามาแล้วก็พันกับตัวลวดความร้อนอีกทีหนึ่งเพื่อไว้เป็นตัวนำความร้อนให้สามารถตัดโฟมได้ทีนี้เราก็จะมายึด ในส่วนของอันนี้ไว้ด้านล่างอันนี้ด้านบนอันนี้ด้านบนอันนี้ด้านล่างยึดช่วงนี้ไอตัวลวดมันสามารถมีตัวยึดสมมุติว่าอันนี้คือลวดอันนี้เป็นสายไฟนะแต่สมมุติเกิดว่าคือลวดแล้วก็พันอย่างเงี้ยพันไปแล้วก็สายไฟอีกอันก็จะลอดเข้ามาในรูใหญ่แล้วก็ลอดเข้าไปในรูนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็จะพันไอตัวทองแดงก็จะพันในส่วนนี้ตัวลวดเพื่อนำความร้อนต่อไปไอ้ขั้นตอนนี้มันอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะมันต้องใช้ทักษะทางไฟฟ้าเข้ามาช่วยนิดนึงไม่ยากครับไฟฟ้าพื้นฐานไฟเข้าไฟออกศึกษาง่ายๆไม่ยากผมก็ดูวิธีตาม Google เอาละ Google มันทำคนจบปริญญาเอกได้นะไม่มีอะไรยากมันเรียนรู้กันได้ของพวกนี้มันไม่ใช่ว่าไม่เป็นแล้วจะไม่เป็นทั้งชาติไม่เป็นก็ต้องฝึกนะยากนิดนึงจริงๆมันต้องทำตั้งแต่ทีแรกแล้วแหละแต่นี้คือผมคาดไม่ถึงก็เลยต้องมาเติมทีหลังมันก็เลยดูจะลำบากลำบนนิดนึงก็ได้อยู่ต่อให้มันแน่นขึ้นแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นน็อตอีกตัวหนึ่งไว้ข้างบนไว้ยึดลวดอีกอันหนึ่งเหมือนกันจริงๆก็ลวดเป็นลวดอันเดียวกันแต่ไม่ควรใช้บันไม่ควรใช้เชือกแค่นี้แหละเรียบร้อยตัวยึดล่างยึดบนก็เดี๋ยวมาดูว่ามันต่อในช่วงนี้จะเป็นเดี๋ยวคัตเตอร์เซาะร่องช่วงนี้นิดหนึ่งเพื่อให้ตัวลวดความร้อนมันไม่เคลื่อนตามมันจะได้ล็อกช่วงนี้เอาไว้ไม่ให้มันเคลื่อนทีนี้มาดูในส่วนของลวดที่ผมใช้อันนี้จะเป็นลวดสปริงสแตนเลสคุณสมบัติคือมันจะเหนียวกว่าลวดปกติแล้วก็มันเป็นในลักษณะของลวดสปริงที่มันงอยากงอแล้วมันจะดีดกลับเนี้ยดีดมันเหมาะกับการทำเอาไว้เป็นลวดความร้อนสำหรับตัวตัดโฟมจริงๆมันมีลวดอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าลวดนิโครมเป็นลวดทนความร้อนแต่นี่คือผมขี้เกียจหาใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วจริงๆไอ้ลวดทั่วไปก็ใช้ได้แต่คือมันจะมีปัญหาคือตอนที่ใช้ไฟฟ้านำเข้าแล้วเนี่ยคือลวดมันจะร้อนแล้วมันจะแดงแล้วมันก็จะขาดไวกว่าลวดพวกนี้แล้วมันต้องเปลี่ยนบ่อยๆมันทำให้งานเวลาแกะเนี่ยมันชะงักผมก็เลยเลือกใช้ไอ้ตัวลวดสปริงสแตนเลสพวกนี้มันทนกว่าไอ้ลวดพวกนี้มันจะหาซื้อยากหน่อยแต่ถ้าใครสนใจก็ฝากผมซื้อก็ได้ก็ม้วนหนึ่งก็หลายร้อยเหมือนกันเพราะมันเป็นลวดดีหรือไม่ก็ถ้าใครทำอยู่ก็ซื้อต่อผมก็ได้ขายเป็นเมตรก็ได้แล้วก็ตัดวัดเอายาวๆหน่อยเวลาตัดลวดพวกนี้มันใช้ครีมธรรมดาตัดไม่ขาดนะมันต้องครีมประเภทนี้ถึงจะตัดขาดแล้วก็เอาเครื่องมาพันล่างกันดีกว่าเดี๋ยวผมพันให้มันเป็นห่วงมันเนี่ยมันดัดค่อนข้างยากเพราะมันเป็นลวดสปริงหรือถ้าไม่ชำนาญมืออาจพังได้มันมีแรงดีดอยู่เยอะพอสมควร ใช่เป็นห่วงแหวนไปเดี๋ยวสอดรูสอดเข้ารูไปก่อนเนี่ยเห็นภาพไหมแล้วดึงให้ตึงเลยเดี๋ยวก็ตัดทิ้งไปเนี่ยลักษณะเครื่องตัดโฟมจริงๆในช่วงเนี้ยมันต้องตึงกว่านี้อันนี้ยังหย่อนอยู่แต่นี่คือใช้สำหรับโฟมขนาดบางๆมันไม่ต้องตึงมากก็ได้เราแค่พอใช้ได้แต่ถ้าเป็นโฟมหนาๆโฟมพวกโฟมเนื้อแน่นเนี่ยช่วงเนี้ยมันต้องตึงเหมือนสายกีตาร์เลยเดทนี่มีเสียงเตเนลแล้วทีนี้เราก็จะมาดูสายไฟนี่คือสายไฟเข้าผมให้เป็นสีแดงแล้วกันต้องเฉือนหน่อยอันนี้เป็นสายที่ผมมีอยู่แล้วมันเป็นสายดีหน่อยสายเงินซื้อมานานแล้วจริงๆสายไฟบ้านทั่วไปก็ใช้ได้ถ้าเหลือๆก็ใช้ไปเดี๋ยวก็ลากเดี๋ยวต้องหาอะไรยึดนะให้มันสวยงามอันนี้ก็ได้แล้วสายสีแดงสอดเข้าไปข้างในต่อไปก็สายสีขาวทำลักษณะเดียวกันอันนี้เป็นสูตรของผมเองเป็นสูตรที่มันไม่ตายตัวคือถ้าใครทำเป็นแล้วอาจจะประยุกต์ใช้กันในแบบอื่นก็ได้มันไม่จำเป็นต้องทำตามผมเป๊ะๆอันนี้มันแค่เบสิกเฉยๆมันไม่จำเป็นต้องทำตามนี้เป๊ะๆมันปรับเปลี่ยนกันได้นะเราเอาไอ้ส่วนลวดพันเนี่ยครับพอเห็นภาพนะอันนี้ก็คือผมจะอธิบายหลักการง่ายๆก็คือสมมติว่าสายสีแดงคือไฟเข้าสายสีขาวคือไฟออกเวลาเสียบปลั๊กเนี่ยไฟจะเข้าไปสายสีแดงแล้วมันจะผ่านในตัวไอ้ลวดตรงเนี้ยลวดช่วงเนี้ยมันมีความต้านทานอยู่มันจะเกิดความร้อนที่ทำให้สามารถเฉือนโฟมขึ้นเป็นออกเป็นชิ้นๆได้สมมติผมเอาโฟมใส่เข้าไปเนี่ยเวลาไฟมันผ่านช่วงนี้มันจะร้อนแล้วมันไฟมันจะออกช่วงนี้ออกเป็นสายสีขาวคือมันจะครบวงจรของมันนะแล้วช่วงนี้สามารถตัดโฟมได้โฟมมันก็จะเฉือนโฟมเป็นเส้นตามที่เราลากไปได้เลยอันนี้คือยังไม่ได้เสียบไฟแล้วก็ใครจะทำไอ้พวกนี้ผมแนะนำว่าควรจะเป็นไม้ดีที่สุดป้องกันไฟช็อต ป้องกันไฟดูดเพราะว่าถ้าเป็นเหล็กมันจะมีตัวนำไฟฟ้ารวมใช้ไม้ดีที่สุดมันปลอดภัยกับตัวเราเองด้วยแล้วส่วน2เส้นนี้ก็คือสายไฟหลักที่จะต่อกับตัวปลั๊กเตารับแล้วก็เสียบไปต่อผ่านตัวหม้อแปลงตัวอะแดปเตอร์อันนี้คือจะต้องอาศัยความเข้าใจนิดนึงเพราะว่าถ้าไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้ามันอาจจะเกิดอันตรายกับตัวเองได้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูไม่ต้องห่วงหรอกก็ถ้าเป็นเด็กๆทำก็ควรมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดนะไม่งั้นอาจจะช็อตได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ช็อตไปจะได้รู้ว่าเป็นยังไงเพราะถ้าไม่รู้จักเก็บตัวบ้างก็ปัญญามันก็ไม่เกิดสะมันจะไม่เกิดอันนี้เป็นทฤษฎีของผมเองนะครับอย่าไปเชื่อมากแล้วเดี๋ยวเกิดช็อตไปแล้วตายหาขึ้นมาโทษผมอีกนี่ต้องแบบบัดเตะเชื่อมกับตัวสายไฟทีหนึ่งทีนี้เราจะมาจัดการตัวหม้อแปลงที่ใช้นำความร้อนเพื่อเป็นเครื่องตัดโฟมคือผมใช้อันนี้เป็นตัว power supply ของตัวคอมพิวเตอร์อันนี้เป็นมันสำหรับคอมรุ่นเก่าที่ใช้วัตต์ไม่มากเนี่ยตัวนี้คือแค่300วัตต์ผมก็ถอดออกมาใช้เพราะว่าในตัวคอมเครื่องเก่าก็แยกอะไหล่ขายไปหมดแล้วว่ามันเป็นสเปคต่ำๆอันนี้ก็เลยเก็บไว้เพราะขายไม่ออกก็เดี๋ยวเอามาใช้ก็เลยอันนี้เป็นมันไฟออกประมาณ12โวลต์แต่ละหัวมันออกไม่เท่ากันนะมันมีหัวที่ใช้ต่อกับพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออกไม่เท่ากันก็เดี๋ยวต้องมาวัดกันอีกทีแล้วนี้คือวิธีใช้ก็มันไม่ใช่ว่าเสียบปลั๊กแล้วใช้ได้เลยนะมันมีวิธีก็คือคอยสังเกตเส้นมันจะมีอยู่2เส้นนะเส้นดำกับเส้นเขียวช่วงเนี้ยคืออันนี้เป็นเส้นไฟเขาเรียกว่าอะไรไฟสวิตช์อะคือถ้าเชื่อม2เส้นนี้เข้าด้วยกันเนี่ยมันตัว power supply มันจะใช้ได้วิธีการก็คือหาเหล็กแล้วก็ดัดเป็นรูปตัว U แล้วก็เสียบเข้าไปแค่นี้เองก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวมาดูก่อนดีกว่ามันใช้ได้หรือเปล่าก็เสียบปลั๊กไปเลยอันนี้คือพัดลมยังไม่หมุนนะต้องคอยสังเกตพัดลมตั้งไว้อย่างนี้ว่ะแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็เปิดสวิตช์พัดลมหมุนเรียบร้อยอันนี้พัดลม power supply หมุนก็แสดงว่าใช้ได้ยังใช้ได้อยู่ปิดไปเลยเราต้องคอยระวังแล้วก็เดี๋ยวไฟมันดูดทีนี้เราก็จะมาเช็คไฟว่ามันออกเท่าไหร่ใช้มัลติมิเตอร์ต้องเสียบปลั๊กก่อนอันนี้ถ้าใครไม่ชำนาญก็อย่าไปเล่นอะไรกับมันมากนะเดี๋ยวมันช็อตอันนี้ผมเป็นวิธีของผมนะผมไม่รับประกันความปลอดภัยนะครับคือถ้าเกิดมันช็อตมันดูดอะไรไฟไหม้อะไรขึ้นมาก็โทษผมไม่ได้ครับผมเตือนแล้วว่าถ้าไม่ชำนาญอย่าเล่นแล้วอันนี้คือผมทำเป็นได้ไงนี่คือผมดูจากอินเทอร์เน็ตล้วนๆนะครับเจอ Google เอาเดี๋ยวมาวัดไฟกันไฟก็ดูเส้นดำกับเส้นแดง2ฝั่งดำแดงเสียบเข้าไปก็ได้ประมาณ 7.25 โวลต์สำหรับอันนี้ตัวนี้มันได้กี่แอมป์วะ2แอมป์มั้งก็ถือว่าใช้ได้อยู่ก็เอาออกก็เวลาต่อก็ใช้หัวเนี่ยแหละเส้นดำกับเส้นแดงเป็นตัวต่อเวลาเลิกใช้ก็แนะนำให้ถอดปลั๊กนะครับบางทีปิดสวิตช์อย่างเดียวมันไฟมันยังเข้าอยู่เหมือนทีวีแล้วมันจะช็อตมันจะดูดเราเองเดี๋ยวได้มีสะดุ้งกันทีนี้ก็จะมาลองต่อตัวเครื่องตัดโฟมดูทีแคบเคลียร์พื้นที่กันอันนี้เป็นขั้นตอนที่มันซับซ้อนและอันตรายสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับคือถ้าคิดจะทำก็หาเพื่อนที่มีความเข้าใจด้านอิเล็กมาช่วยดูนิดนึงจริงๆผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกแต่ผมชอบเสี่ยงมันต้องโดนช็อตบ้างนะไม่งั้นปัญญามันก็ไม่เกิดทีนี้ก็เอาเส้นเนี้ยผมเอาเส้นแดงเสียบกับเส้นแดงแล้วกันเส้นขาวก็เสียบกับเส้นดำแล้วก็เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์เนี่ยดูสังเกตที่ลวดเนี่ยมันจะเริ่มแดงแล้วพอแดงต้องปิดอันนี้คือใช้ได้ไฟเข้าปกติเดี๋ยวลองเปิดอีกทีอุ้ยไฟดูดเนี่ยครับมันจะแดงอันนี้แหละคือใช้ได้แล้วก็ปิดทีนี้เดี๋ยวมาลองเฉือนโฟมดู ทีนี้เราจะมาลองกับโฟมจริงดูว่ามันเวิร์กไหมลองเทสดูก่อนเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วก็ลองกับโฟมเข้าไปโอเคใช้ได้ฟับคือถ้ามันแดงอ่ะถ้ามันเริ่มแดงแล้วให้ปิดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลวดมันจะเสื่อมไวอันนี้ไฟมันแรงไหมนะเนี่ย7 โวลต์เนี่ยก็ตัดทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเทสการตัดโฟมดูเอาเป็นลายง่ายๆลายเลข9แล้วกันเขียนแบบมันเดี๋ยวก็เข้าเครื่องตัดโฟมคือถ้ามันเริ่มร้อนแล้วเนี่ยให้ปิดก่อนแล้วก็ลากไปได้ระยะหนึ่งแล้วค่อยเปิดใหม่พอมันเริ่มร้อนก็ปิดแล้วก็เอาเข้าไปใหม่จริงๆมันไม่ต้องไปปิดเปิดอย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าตัวหม้อแปลงมันโวลต์ต่ำๆก็เรียบร้อยแล้วเครื่องตัดโฟมฉบับจิ๋วแค่นี้เองครับง่ายๆจริงๆให้พื้นตรงนี้มันต้องเรียบแบบสามารถเลื่อนโฟมไปได้ง่ายๆแต่นี่มันยังสักๆผมแนะนำว่าถ้ามีงบนิดนึงก็ซื้อแผ่นฟอร์เมก้ามาแปะช่วงนี้มันจะลื่นมันจะไม่ดังคือขาดแบบนี้อันนี้มันยังดังอยู่มันยังไม่ลื่นพอแล้วก็สามารถใช้งานได้พอถูไถทีนี้ก็จบสมบูรณ์มาที่เรียบร้อยสำหรับเครื่องตัดโฟมฉบับง่ายๆไม่ยากทำเองได้แต่ต้องระวังหน่อยเรื่องไฟฟ้าเพราะถ้าไม่ชำนาญอาจจะโดนดูดได้เดี๋ยวได้ชักดิ้นชักงอผมแนะนำว่าลองหาหม้อแปลงสำเร็จรูปที่ไม่ใช่แบบโมแบบตัว power supply อะไรพวกนี้เพราะถ้าใช้แบบ power supply ผมมองว่าไฟมันแรงไปลองหาแบบหม้อแปลงที่มันเฉพาะด้านมันคือไอ้พวกหม้อแปลงพวกนั้นมันสามารถปรับได้หรือไม่ก็พวกหม้อแปลงแบบที่ใช้เสียบโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้มันปรับไฟได้ไงก็ไม่มีอะไรก็เรียบร้อยแล้วยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของกันเยอะๆนะครับเปิดอาร์ติส Channel แล้วก็กดไลค์กดแชร์เพจคนพออาร์ติสไทยกันเยอะๆนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวไงคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในซีรีส์แกะสลักโฟมเหมือนเดิมแต่จะเป็นอะไรนั้นก็คอยติดตามต่อไปแล้วกันครับเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ